รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับวันนี้นะฮะผมมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นม็อกเทลขึ้นชื่อเลยนะฮะนั่นก็คือพีชโมจิโต้ครับขั้นตอนการทำนะครับง่ายๆเลยนะครับตัวพีชโมจิโต้ของเราเนี่ยจะเริ่มจากการทำน้ำแข็งที่เป็นน้ำแข็งมิ้นต์ก่อนหรือก็คือจะใช้ตัวสะระแหน่นั่นเองนะครับจากนั้นก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปครับพอเทน้ำเปล่าลงไปแล้วนะครับเราก็จะใส่ใบสะระแหน่ครับก็ล้างนะฮะทำความสะอาดแล้วก็เด็ดเอาแต่ใบๆนะค่อยๆใส่ลงไปตัวน้ำแข็งของเราก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นครับเวลาทานก็อร่อยเลยใส่แค่น้ำเปล่าแล้วก็ใบสะระแหน่นะจากนั้นเติมน้ำเต็มๆปึ๊บปิดฝาครับตัวน้ำแข็งของเราจะได้เป็นทรงกลมสวยงามจากนั้นก็นำเข้าช่องแข็งนะครับแล้วก็รอจนน้ำแข็งใบสะระแหน่ของเราเนี่ยแข็งตัวครับแน่นอนเลยครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำแข็งพีชนั่นเองนะครับขั้นตอนการทำก็ง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมน้ำเปล่านะครับใส่ลงในบิ๊กเกอร์แบบนี้เลยจากนั้นนะครับผมจะมีน้ำเชื่อมอยู่2ตัวนะครับอันแรกเนี่ยเป็นน้ำเชื่อมส้มนะครับต้องบอกเลยว่าการที่เราใส่ส้มเข้าไปนะมันจะช่วยดึงรสชาติแล้วก็กลิ่นของพีชออกมาให้ชัดยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเขาต้องแพรด้วยกันฮะคือจับคู่ร่วมกันก็จะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นส้มนะครับตามด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นพีชนะฮะน้ำเปล่าน้ำเชื่อมส้มน้ำเชื่อมพีชนะครับคนผสมให้เข้ากันครับโอ้พอคนเข้ากันดีละลายนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่พิมพ์น้ำแข็งเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวพีชเนี่ยเราจะเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่นะครับดังนั้นก็จะเป็นพิมพ์พิเศษแบบนี้เราก็เทลงพิมพ์ตัวพิมพ์เขาจะมีขีดบอกนะว่าเราห้ามเทเกินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาเราปิดฝาเนี่ยเขาจะได้เป็นโมทรงกลมพอดีเอาละครับไม่ล้นออกมาเนาะอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วนำเข้าแช่แข็งเหมือนกันนะครับรอจนตัวน้ำแข็งพีชของเราเนี่ยเซตตัวดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะก็คือน้ำแข็งที่เราเตรียมไว้อันนี้จะเป็นน้ำแข็งใบสะระแหน่นี่ก็จะมีใบสะระแหน่เขียวๆอยู่ในนี้เลยนะครับส่วนอันนี้น่ากินมากอันนี้คือน้ำแข็งพีชนะครับก็ลูกกลมสวยงามเลยเหมือนลูกพีชจริงๆเลยนะครับอ่ะขั้นตอนการทำนะครับพีชโมจิโต้ของเราเป็นแก้วเสิร์ฟแบบนี้นะครับเราก็จะใส่น้ำแข็งใบสะระแหน่ลงไปก่อนเนี่ยลูกกลมๆสวยงามนะครับแล้วก็มีสีเขียวๆแซมด้วยตามด้วยน้ำแข็งพีชที่เราทำไว้นะครับนอกจากจะสวยงามแล้วนะครับรสชาติยังเข้มข้นด้วยครับอันนี้จะเป็นชาพีชนะครับก็คือชงง่ายๆเลยก็คือเป็นชาพีชซองนะครับแล้วก็ชงกับน้ำร้อนรอจนเย็นตัวนิดนึงนะครับแล้วก็เทใส่ได้เลยและสุดท้ายนะครับตามด้วยโซดาครับนี่น่ากินมากๆโอเคครับและก่อนเสิร์ฟนะครับเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็ความเป็นโมจิโต้ด้วยช่อสะระแหน่สวยๆสักช่อหนึ่งครับง่ายๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนู Peach Mojito ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับใครที่ชอบขนมนึ่งร้อนๆวันนี้มีหมั่นโถอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือหมั่นโถเผือกใครที่ชอบขนมนึ่งร้อนๆวันนี้มีหมั่นโถอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือหมั่นโถเผือก
เดี๋ยวนี้ความนิยมในการรับประทานมันสีม่วงเผือกสีม่วงอ่อนๆกำลังเป็นที่นิยมนะคุณผู้ชมมันโถเป็นผลิตภัณฑ์ขนมนึ่งที่ต้องใช้แป้งสาลีที่มีคุณภาพดีวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะคุณผู้ชมเห็นไหมใส่เกลือป่นนิดนึงผงฟูเข้าส่วนผสมของผงฟูเกลือป่นเข้าด้วยกันเสร็จแล้วก็ยีสต์แห้งสำเร็จรูปก็เคล้าซะก่อนแหวกเป็นหลุมๆสักหน่อยนึงคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปก่อนน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเนื่องจากว่าเป็นหมั่นโถเผือกเพราะฉะนั้นจึงมีกลิ่นกะทิหน่อยๆเราใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ลงไปด้วยนะคุณผู้ชมหมั่นโถจึงมีความพิเศษกว่าหมั่นโถที่คุณผู้ชมเคยรับประทานเราใส่น้ำมันลงไปนิดหนึ่งก้อนแป้งที่เวลานวดจะมีความนุ่มละมุนและที่สำคัญเมื่อมันโถเย็นสนิทมันโถจะไม่แข็งนะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจคนตะล่อมส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวคุณผู้ชมนี่เห็นไหมแป้งก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนละแบ่งแป้งที่ได้เป็น2 ส่วนทำเป็นหลุมไว้นิดนึงนะคุณผู้ชมสีม่วงสีผสมอาหารเห็นไหมคุณผู้ชมจัดการนวดซะประเดี๋ยวเราก็จะได้แป้งสีม่วงสวยงามเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งทั้งสองออกเป็น2แผ่นแล้วม้วนให้เป็นหลอดเราจะได้หมั่นโถสลับลายสวยงามครับแป้งสีม่วงที่เมื่อกี้นี่นวดไว้รีดซะให้ได้ขนาดนะคุณผู้ชมนะสีขาวแผ่นหนึ่งใช่ไหมก็จัดการเอามาวางซ้อนกระดาษขาวๆนะคะคุณผู้ชมไม่เอาหนังสือพิมพ์นะคะมีหมึกพักไว้จนกระทั่งขึ้น2เท่าแล้วก็นำไปนึ่งในรังถึงเราก็จะได้หมั่นโถสลับลายเป็นวงสวยๆแต่ในระหว่างนี้อย่ารอช้าคุณผู้ชมคะเรียนอยากให้คุณผู้ชมมาเตรียมคัสตาร์ดเผือกนะคะหรือสังขยาเผือกโอ้โหพอรับประทานคู่กันนะคุณผู้ชมคะอร่อยลืมหายใจนะคะเรามาทำสังขยาเผือกกันนะครับสังขยาจะอร่อยแน่นอนที่สุดกะทิก็เป็นสิ่งสำคัญวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% หวานไม่ต้องมากคุณผู้ชมครับวันนี้ใช้เป็นน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงไข่ไก่ใส่ฟองเดียวเผือกนึ่งสุกจัดการบดให้ละเอียดนะครับใส่ลงไปเราใช้เนื้อเผือกจริงๆนะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดใส่เป็นนิดเดียวเกลือป่นใส่หน่อยนึงสีม่วงผสมอาหารก็นิดเดียวนะคุณผู้ชมคนทั้งหมดให้เข้ากันนะคุณผู้ชมนะแล้วก็จัดการยกตุนจนกระทั่งส่วนผสมของสังขยาเผือกของเราสุกคนเดี๋ยวรอสักครู่นะคุณผู้ชมต้องใจเย็นๆคุณผู้ชมคะส่วนผสมเริ่มสุกแล้วก็เริ่มข้นแล้วเราก็จะใส่เนยสดลงไปนิดนึงเพื่อให้กลิ่นหอมๆปุ๊บลงไปคนต่อพักสังขยานี้ไว้จนกระทั่งอุ่นๆเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟพร้อมกับหมั่นโถที่ออกมาจากรังถึงร้อนๆกันนะคุณผู้ชม
แหมนี่เตรียมจานมาเสิร์ฟคุณผู้ชมแล้วนะนี่ค่ะสังขยาที่เราตุ๋นไว้อุ้ยตายแล้วเป็นครีมเรามาดูหมั่นโถกันดีกว่าคุณผู้ชมตายกลิ่นหอมมากเลยคุณผู้ชมลูกใหญ่มากลูกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะสีม่วงพาสเทลดูแพงน่ากินจริงๆค่ะขนมของเราเราว่าสีสวยแล้วชุนนะแต่อาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมขนมให้คุณผู้ชมสีสวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมโลว์มิกซ์เบอร์รี่อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กโรมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นพายบัวลอยไข่เค็มวิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายและเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้พออุ่นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำแป้งพายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างตีเคล้าให้เข้ากันใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีตีจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเติมนมข้นจืดตีพอเข้ากันพักแป้งประมาณ1คืนรีดแป้งพายบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณ 1/2 ซมปลูกแป้งลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามใช้ซ่อมจิ้มที่ก้นของพายนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขอบแป้งพายเริ่มมีสีน้ำตาลนำออกจากเตาแล้วพักไว้วิธีทำวุ้นบัวลอยใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมแป้งข้าวโพดจะช่วยทำให้ส่วนผสมวุ้นข้นเมื่อพักไว้จนเย็นจะไม่เกิดการแยกชั้นของวุ้นและยังช่วยให้บัวลอยต้มสุกกระจายทั่วพิมพ์ไม่จมลงบริเวณก้นพิมพ์อีกด้วยเติมบัวลอยเผือกต้มสุกคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีพายอบสุกเตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์รอจนวุ้นทรงตัววางแต่งด้วยไข่แดงเค็มนึ่งสุกจากนั้นเคลือบด้วยวุ้นใสตรงไข่แดงเค็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกมาตกแต่งด้วยแผ่นทองคำเปลวให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นพายบัวลอยไข่เค็มเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กโรมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่โรของเราเนี่ยเตรียมตัวต้อนรับซัมเมอร์เลยเพราะว่าผลไม้เปรี้ยวๆมาแล้วเป็นโรมิกซ์เบอร์รี่นั่นเองค่ะเค้กโรของเราเนี่ยเนื้อเค้กดีเป็นเอกลักษณ์ละเอียดนุ่มเพราะวันนี้เนี่ยเรามีวิธีการตีที่ง่ายมากๆพื้นฐานการทำเค้กเนื้อชิฟฟ่อนเนี่ยนะคะจะมีการใส่น้ำมันลงไปอยู่แล้วก็เลยใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปค่ะนอกเหนือจากน้ำมันแล้วเนี่ยนะคะตัวให้ความหวานแล้วก็ให้กลิ่นหอมๆคือนี่เลยค่ะ Mix Berry Fruit Spread Preparation Tra Nature Taste ค่ะเราจะใส่ส่วนผสมที่มีไขมันลงไปในนี้ก่อนแล้วก็คนแบบสบายใจได้เลยเนื้อสตรอเบอรี่บดละเอียดสีผสมอาหารสีแดงไข่แดงนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟู
วันนี้ทำเค้กเนื้อชิฟฟ่อนก็ต้องใช้นี่เลยค่ะแป้งเค้กตราลิปบิ้นจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันเอามือข้างหนึ่งจับอ่างผสมแล้วก็มือข้างหนึ่งจับตะกร้อมือคนแบบนี้นะคะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นคุณพักส่วนผสมตรงนี้ไว้แล้วมาทำส่วนผสมไข่ขาวกันค่ะโอเคไข่ขาวนะไข่ขาวอุณหภูมิห้องนะคะค่ะครีมออฟทาท่าค่ะโอเคใส่ลงไปอ่างครึ่งตีนะสปีดแรงสูงสุดถึงเขาฟอดนะคะประมาณ30วิโอเคพอส่วนผสมฟอดนะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปโอเคตั้งยอดแล้วนะแบ่งเป็น2ถาดเท่าๆกันไฟ180องศานาน 6-7 นาทีไปเข้าเตาอบระหว่างที่เรารอเค้กของเราเข้าเตาอบนะคะเริ่มจากการใช้ Mixed Berry Fruit Base Preparation Tra Nature Test เยลลี่ของเราวันนี้นะคะนี่เลยใช้ผงวุ้นตรานางเงือกใส่ลงไปจากนั้นใส่สีผสมอาหารสีแดงวานิลาผงและน้ำเปล่าหลังจากคนแล้วเนี่ยนะคะต้มจนกระทั่งส่วนผสมร้อนจัดหรือเดือดเพียงเท่านี้เองวุ้นของคุณก็จะเซตทุกครั้งที่คุณใช้เลยตั้งไฟตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดวุ้นเดือดแล้วนะเทส่วนผสมลงถาดโอ้โหมามีสุดยอดอ่ะพอดีเป๊ะพอเย็นสนิทใช่ไหมคะพอแข็งตัวนะเราก็จะหั่นเป็นเต๋าๆ okay. มาสำหรับสอดไส้ข้างในแต่งห้องบนโอเคค่ะโอเคระหว่างรอทุกอย่างเรียบร้อยเราจะมาตีส่วนผสมของวิปปิ้งครีมเราวิปปิ้งครีมของเราวันนี้เนี่ยนะคะหอมหวานแล้วก็มีรสชาติของมิกซ์เบอร์รี่จากนี่เลยค่ะมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสความจริงแล้วสีของเขาสวยอยู่แล้วล่ะแต่วันนี้เราอยากเพิ่มสีให้มันจัดนิดนึงสีสมอาหารสีแดงใส่ลงไปแล้วก็วิปปิ้งครีมของเรานะคะแช่เย็นจัดๆสปีดแรงสูงสุดนะส่วนผสมได้ที่แล้วแซะขอบเค้กของเราแบบนี้โอเคก่อนที่เราจะทาครีมเนาะเราจะไม่ลอกอันนี้เขาจะไม่หลุดสมมุติเราทำแบบนี้เคล็ดลับเบาๆแค่นิดเดียวทำให้เวลาหมุนๆง่ายด้วยหมุนง่ายด้วยโอเคพออย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ทาครีมโอเคห้ามแกะนะแกะตอนนี้ไม่ได้นะค่ะทิ้งไว้จนข้ามคืนจะดีมากไม่ถึงข้ามคืนถึงข้ามคืนประมาณ1ชั่วโมงแค่แข็งเลยนะค่ะโอเคมาเดี๋ยวเจอกัน
ตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูนะคะยิ่งคุณบีบวิปปิ้งครีมเยอะคุณยิ่งมีพื้นที่ในการวางผลไม้เยอะเต็มที่เลยมามี Very good สะระแหน่เขียวเขียวเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กโรของเราวันนี้เป็นมิกซ์เบอร์รี่โรหน้าตาน่ารับประทานมากเวลาคุณทำเนี่ยนะคะคุณสามารถหั่นเป็นแว่นๆเสิร์ฟก็ได้หรือจะหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็แต่งหน้าบนแว่นก็ได้เหมือนกันนะลองเอาสูตรของพวกเราไปทำทานดูนะคะรับรองเนื้อเค้กนุ่มมากที่สำคัญตัววุ้นของเราวันนี้อร่อยอร่อยอยากให้คุณลองเอาไปทำทานกันที่บ้านทุกคนเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์นิสาเท็ดดี้อาจารย์เมย์และนานาทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลา3โมงค่ะบ่าย3โมงทาง Work White TV หมายเลข23วันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆ อย่างโกปี้ชามาฝากกันครับอันนี้ฮิตนะคุณผู้ชมในแอปพลิเคชันหลายแอปทีเดียวชอบโพสต์กันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จรับประทานกันเลยนั่นก็คือสตรอเบอรี่เบรดพุดดิ้งอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีขนมมาเอาใจสายคีโตด้วยเมนูของเราเป็นเครปสตรอเบอรี่คีโตค่ะซึ่งคุณสามารถทานเครปแบบคีโตได้ด้วยนะ